หลังจากที่บ็อกฟุตนะครับได้สปอยอัปเดตมาเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาและวันนี้ดูครับ16ที่ผ่านมาเว้ยทุกคนสปอยอัปเดตใหม่อีกแล้วเป็นอัปเดตสกิลดาบนะครับเนี่ยทุกคนดูตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ซูมให้ดูนะครับมันเหมือนเป็นดาบกาวิตี้ปะมันเป็นเหมือนดาบกาวิตี้นะครับแสดงว่าน่าจะรีสกิลด้วยนะครับไม่ได้รีแค่โมเดลนะครับหลังจากที่ประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแอดมินได้สปอยว่าจะรีโมเดลดาบใหม่ทั้งหมดต้องเรียกว่าดาบเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยรีโมเดลทั้งหมดเลยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์ว่าใช่แน่เลยปกติแอดมินเนี่ยจะไม่รีโมเดลนะครับถ้าไม่หลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์ถ้าทุกคนจำได้เมื่อก่อนผลปีศาจจะเป็นลูกกลมๆเว้ยตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมสมเกมบ็อกฟู้ดเลยเป็นไงล่ะแล้วก็ตอนนี้มาปรับรีเมคสกิลอันนี้น่าจะเป็นกาวิตี้นะครับส่วนดาบต่อไปที่แอดมินก็สปอยมาเช่นกันเนี่ยดูจากด้ามจับแล้วว่ายังไงก็เป็นเซเบอร์อย่างแน่นอนเนี่ยครับน่าจะเป็นสกิล2เอ้ยไม่ใช่สกิลแรกทุกคนดูมุมขวาเดี๋ยวพี่ออกให้นะครับเดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูเห็นยังครับทุกคนน่าจะเป็นสกิลแรกนะครับดูจากสวดทรงแล้วเนี่ยสกิลแรกหรือสกิล2อ่ะทุกคนคอมเมนต์บอกพี่ทีนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นดาบกาวิตี้ที่แอดมินเนี่ยได้ส่งมอบให้พี่นะครับเอาง่ายก็คือพี่ได้มีสิทธิ์เล่นก่อนเพื่อนไม่เชื่อใช่มั้ยเดี๋ยวพี่จับให้ดูก่อนอื่นฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับน้องๆส่วนวันอัปเดตที่แน่ชัดนะครับก็ยังไม่ได้รู้ลึกนะครับยังไม่มีใครรู้เลยวันอัปเดตที่แน่ชัดเนี่ยน่าจะถ้าพี่ให้เดานะครับน่าจะช่วงฮาโลวีนไม่ก็คริสต์มาสเลยแม่งอัปเดตมาแต่ละทีกูเหนื่อยกับมึงจริงๆไอ้บ็อกฟุตก่อนจะไปดูคลิปนะครับฝากร้านไก่ตันร้านเล็กๆของพี่ไว้นิดนึงนะครับทุกคนลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับปิดตั้งแต่ราคา5บาทขึ้นไปเลยนะครับจนถึง ID เทพแต่ช่วงนี้เนี่ย ID เทพค่อนข้างที่จะหายากนะครับพี่ก็จะเอา ID ที่มันว่าไม่ค่อยราคาสูงสักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้ดูมันค่อนข้างหายากนะครับในช่วงนี้พอมันใกล้อัปเดตแล้วไงคนก็เล่นเยอะเลยนะครับนี่ตอนนี้ ID เทพก็มีแค่2 ID นะครับในวันนี้แต่ปล่อยคลิปไปก็น่าจะหมดแล้วแหละทุกคนก็พี่ก็ลงทุกวันนะครับสามารถมาดูได้เลยลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับน้องๆรหัสมีปัญหาหรือว่าอะไรนะครับทักแฟนเพจได้เพจก็อยู่ข้างล่างเช่นกันเข้ามาปุ๊บเปิดแท็บข้อความอีซี่ได้ไงนี่เด็กไทยนะพิมพ์อีซี่นี่เด็กไทยชัวร์เลยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหยิบดาบดูนะครับไอ้ดาบชื่อว่ากาวิตี้เนี่ยมันได้ปรับโมเดลจริงหรือเปล่ามาดูกันครับน้อนๆอันไหนว่ากาวิตี้อันนี้เหรอใช่แน่นอนนะครับสกิลนี้แน่นอนอันดาบนี้แน่นอนเลยที่ว่าปรับสกิลเนี่ยเอาเฮ้ยยังไม่ปรับนี่ว่ะแอดมินหลอกพี่ไหนบอกว่าส่งให้พี่เล่นก่อนเพื่อนวะคือแอดมินบอกว่าให้พี่เนี่ยเข้ามารีวิวได้เลยนะครับแต่มันไม่ส่งให้พี่วันหรือยังไม่ส่งมาเวลากี่โมงวะตอนนี้ยังไม่ส่งนะครับแต่ว่าอีสปักก็คงส่งแล้วแหละอีกสักนาที2นาทีเดี๋ยวพี่จะรอแล้วกันนะครับ A few moments later มึงยังไม่ส่งอีกแล้วนี่แอดมินเกินไปว่ะเนี่ยคนในเซิร์ฟรอกระทืบกูแล้วเนี่ยแอดมินหลอกพี่ว่ะน้องก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นะครับแอดมินยังหลอกอ่ะเกินไปว่ะอัปเดตก็ไม่อัปเดตสักทีเองจะมาหลอกผู้เล่นหน้าตาหล่ออีกเอาอะไรนี่อะไรนี่เจนครับพี่ยังไม่ได้เปิดทาวโครงไฮคีเลยหมัดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเจ้มันก็มาดิหมัดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยจะมากระทืบอย่างเดียวเลยให้ใจเย็นก่อนไปเลยเจ้กูหลงทางอีกกูที่ต้องขอไปเปลี่ยนเป็นหมัดก๊อตก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใช้ดูว่าตอนเนี้ยสกิลมันเปลี่ยนหรือยังเขาเรียกว่าเป็นการเล่นอำลาสกิลดาบเก่านะครับเพราะว่าพออัปเดตมาแล้วเนี่ยดาบใหม่มันก็จะปรับสกิลรวมถึงปรับโมเดลด้วยนะครับเขาเรียกว่ารีโมเดลหรืออีดิทนั่นเองนะครับเอาง่ายก็คือมันปรับหลบลิขสิทธิ์แหละครับมันกลัวแอดมินอ่ะมันกลัวลิขสิทธิ์วันพีซใครจะไม่กลัวแม่งเป็นล้านเลยแต่ว่าถ้าแอดมินไม่ปรับนะครับทุกคนมันก็จะเกิดการฟ้องร้องได้นะครับเอาง่ายบ็อกฟุตเนี่ยจะดับเลยก็ได้ไม่หรอกผมว่าถ้าวันพีซจะเอาจริงน่ะคือกลัวแม่งดับทุกเกมอยู่แล้วถ้าไม่ซื้อลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวเล่นเป็นผลไหนดีวะวันนี้หนวดดำละกันไม่ได้เล่นหนวดดำนานเลยหนวดดำละกันจะได้ใช้สกิลของดาบกาวิตี้แม่นๆหน่อยเอ้ามันหายไปไหนฟะเนี่ยโอเคครับทุกคนมาดูที่สกิลแรกนะครับสกิลแซดปรับรีโมเดลจริงหรือเปล่าดูสกิลนี้มันทำอะไรได้วะเนี่ยอีกรอบดิอีกรอบเพื่อความชัวร์มันทำอะไรได้วะน้องๆเม้นบอกพี่ทีว่าสกิลโง่ๆเนี่ยมันทำอะไรได้ลองใช้กระบอกดูดิมันเป็นเหมือนลมตดลมอะไรอุ้ยไม่ใช่ลมตดเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยโอ้สกิลไม่โดนอีกบันเทิงแล้วทีนี้ขอลองอีกรอบได้เมจ 3,500 กูต่อยปกติยังแรงกว่าถามจริงดูพี่ต่อยปกตินะอ๋อไม่แรงกว่าโอเคก็ได้อยู่นะครับสำหรับดาเมจดาบ 3,500 นี่มันตีผ่อเงือกไม่เข้าเลยนะเฮ้ยแทบไม่สกิลต่อมเงือกมาเลยนะดูสกิลนี้ 4,000 ถามจริงโอ้อะไรเนี่ยไอ้นี่กี่เสือกนะกูล็อกแม่งเลยแล้วกันก็มาดิครับเอาหนีอีกโอ้โหพี่ชายอันนี้โชว์ผิวนะอันนี้จะโชว์ผิวนะอันนี้ไม่เท่เลยนะอะไรหรออุ้ยชิ้นนี้เล่นดาบคู่ว่ะโคตรขี้โกงเลยแล้วมันจะไปสู้ได้ไงล่ะกาวิตี้อ่ะเดี๋ยวมึงเจอกาวิตี้กูปรับสกิลใหม่ครับรีโมเดลอ่ะรู้จักเปล่าโอ้ยมันหายตัวมันขี้โกงแม่งโคตรขี้โกงเลย
ี้โกงหรอให้ไก่ก็มาดิก็มาดิครับกูก็มาเอาโดนไปครับ 4,000 เจอกูโอ้ไม่โดนอีกอ๋อจะใช้จะเล่นแบบนี้ใช่ไหมจะเล่นแบบนี้โอเคกูหนีดิรออะไรล่ะจะเล่นลูกอีตุ๋ยเนี่ยเขาเรียกสเต็ปงงๆเดี๋ยวพี่จะตบให้ดูนะครับเป็นนี่ค่าหัวเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยเองโอ้ 2.8 โอ้เอาแม่งเอากูอีกแล้วอะกูเซิร์ฟโคตรปิงอ่ะโดนไปดิถอยก่อนละกันอะไรอ่ะใช้สกิลก็ไม่โดนในกระจอกเลยนี่ไงโดนคอมโบกาวิตี้เป็นไงล่ะถึงกับล่องอ่ะโดนครับโดนเป็นไงล่ะอย่าให้กูได้เกตนี่ขนาดพี่ยังไม่ได้เกตนะครับเนี่ยคอมโบเล็กๆน้อยๆก็ยังจะเข้าครับเฮ้ยมันหนีกูอีกแล้วนี่ทำไมต้องเปิดประตูหนีเราตลอดเลยเราไม่เข้าใจเลยออกมาดิอันนี้ขี้กลัวนะอันนี้ออกลูกป๊อตนะออกลูกขี้กลัวกูถอยเดี๋ยวเตะลงพื้นอีกโดนครับทุกคนพี่จะเกตเรียบร้อยอาจจะสู้ยากหน่อยนะครับทุกคนเพราะแบบดาบพี่ก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยกูแตกจัดเลยเอ้าทำไมกูตาย2รอบอ่ะเฮ้ยพี่ตายได้ไงเนี่ยเอ้าพี่ไม่ได้กดอะไรนะครับทำไมกูเกิดมากูตายวะงงจัดอีซี่ครับไอ้นี่เด็กไทยโอ้ยไอ้นี่โลกเอ๋อนะไอ้สัตว์ตบกูได้แล้วกดอีซี่เนี่ยเกินไปป่ะเจอกูครับขออนุญาตปิดโหมดคอนเทนต์แป๊บนึงเข้าคันโหมดเอาจริงจะมาชนะกูแล้วพิมพ์อีซี่อย่างงี้ไม่ได้ครับศักดิ์ศรีเลโก้มันค้ำคอเรียบร้อยเก็บหมดได้เวลาของกูครับออกมาไอ้โง่โอ้ไม่ชนะกูแล้วออกเซิร์ฟเลยทุ่งไก่เอ้ยมึงนี่เนาะไอเด็กไทยกาวิตี้เล่นโคตรยากนะครับทุกคนแล้วไปเจอพวกทองเงือกอีกเนี่ยพี่บอกเลยว่าตีแม่งไม่เข้าเลยคิตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เลท6แล้วก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บดีแล้วที่แม่งปรับรีเมคสกิลอะขอให้มันดีขึ้นหน่อยเถอะแม่งอัปเดตไม่ได้เลยมันตีใครไม่เข้าเลยไอ้ผลเนี่ยมันตีใครไม่เข้าเลยครับทุกคนในดาบเนี่ยไอ้ดาบกาวิตี้เนี่ยอัปเดตสกิลก็ดีละเราจะปล่อยมันอัปเดตสกิลไปนะครับรู้ด้วยว่าอัปเดตหน้าเนี่ยมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่สิสกิลมันจะดีขึ้นหรือเปล่าต้องพูดงี้พี่จะขอเล่นเป็นผลสายฟ้าแทนแล้วกันนะครับเพื่อความผิวและก็เพื่อความอยู่รอดของกูด้วยนะครับนี่วันลดข้างหัวชัดๆเลยวันนี้ไอ้นี่เอาตัวนักเสริมไม่ปิงผมเก็บได้สบายๆเลยนะครับไอ้ตัวตะกี้เนี่ยมันแอ๊กไงมันเด็กไทยอ่ะมันต้องแอ๊กอยู่แล้วอ่ะโอ้อันนี้โมจิโอ้โหสภาพชีวิตเจอแต่ละอย่างโดนไปดิโดนช็อตโดนเตะโดนบิงไม่โดนโอ้แม่งหนีพี่ไอ้สัตว์กูจะได้คิวมั้ยเนี่ยวันเนี้ยนั่นนายจะไปไหนหรอวัยรุ่นนี่ไงมึงลองดีกับกูหรอสกิลกว่าแม่นยิ่งกว่าอะไรรู้เปล่าเอาเฮ้ยมันหนีเข้าเซฟโซนอีกแล้วไก่อ้าวกูเจอ FC มาว่ะมึงก็มาว่ะถ้าไม่มีแต่คนหนีว่ะพี่งงว่ะทุกคนมีแต่คนกลัวพี่อะครับพี่ละเบื่อบัฟฟุตไม่มีคนใจถึงกล้าสู้กับพี่สักคนเลยอะเพราะมันรู้ว่าพี่ตึงไงครับทุกคนอันนี้พี่เข้าใจได้นะครับแต่มึงก็เล่นกับกูบ้างไอ้สัตว์โอ้ยแม่งแปลงร่างเป็นผลพามาเลยว่ะก็มาดินี่ไงเดี๋ยวพี่จะแสดงความโหดของกาวิตี้ให้ดูโอ้โหจะแสบตาชิบหายผลแล้วเนี่ยเตะเสยโอ้โหไม่เข้าครับนี่ไงเอาไปกินกาวิตี้เอามาเข้า 3-4,000 กูก็เอาหมดแต่จังหวะนี้
นี่ไงกดอันตีตรงหัวเลยแล้วกันจินเอาหนีเฮ้ยโอ้ FC เฮ้ยโอ้ตะกี้นี่ไง FC คุยเลยตอนนี้หนีหาจุดตูไม่ได้นะ FC หรอฮะตะกี้นี่ยัง FC อยู่เลยตอนนี้หนีไม่ใช่เรื่องเอาหายเอาเฮ้ยโอ้ตะกี้มึงยัง FC คุยเลยไอ้ใจเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งหนีครับพี่อย่าเพิ่งหนีผมครับพี่กูฮาว่ะตะกี้นี่ยัง FC คุยเลยแล้วสันคงไล่สุดด้วยแค่แรกชิบหายแล้วมากูเกตด้วยมาดิหุยพาแปลงล่างมีปีกเอาตายเฮ้ยโดนกาวิตี้ฆ่าตายเลยเหรอก็มาดีครับกลัวซะที่ไหนก็มาดีครับผลอะไรเนี่ยแมกมาเหรอแมกมามันไม่อัปเดตหลบไปครับนี่ไงดาบที่ได้ไปต่อคือกาวิตี้นอกนั้นใส่หัวไปซะจะเซเบอร์นี่กว่าลูกหลักแอดมินแน่เลยแม่งปรับแล้วปรับอีกดาเมจแม่งก็โกงเพื่อนนะครับกาวิตี้อ่ะดาเมจแม่งก็โกงเพื่อนนะครับไอ้ดาบเซเบอร์อ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยพระไม่ตื่นเหรออันนี้เนนมาหรือเปล่ารอบที่แล้วนี่เจ้าวาดมาเหรอยัดแม่งเลยแล้วกันตายอุ้ยพี่บ๊ายบายครับพี่กาวิตี้ยัดหน้าผมไม่โดนเปิดตีลงดักเตรียมร้อยตายไอ้ตายคาเซฟโซนอุ้ยไก่เอ้ยไอ้ไก่มันยังไม่หยุดบัฟพี่ว่ะทุกคนมันยังด่าว่าไอ้ไก่ไม่หยุดไม่ย่อนมันไปเกิดนู่นไปเกิดโคตรไกลเลยสรุปง่ายๆนะครับทุกคนไอ้ดาบเนี่ยมันเหมือนจะปรับรีเมคสกิลแล้วก็รีเมคโมเดลนะครับเอาได้มา1คิวครับเอาง่ายก็คือจากที่ PVP ไม่ได้เลยเนี่ยจะทำให้ PVP ได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะโหดเลยก็ว่าได้ใครที่รอให้ดาบนี้เนี่ยรีเมคอยู่หรือว่ารอให้มันอัปเดตอยู่นะครับก็บอกเลยว่าสมใจอย่างแน่นอนใครชอบคลิปนี้อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันในตอนอัปเดตดาบนี้มันต้องมาต้องติดเบต้าสักครั้งพี่ว่าบ๊ายบายครับน้องๆ